สวัสดีครับทั้งคุณครูและผู้ปกครองโรงเรียนในเครือขจรเกียรติครับพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่นเนี่ย2-3 อย่างที่ต้องทำกันบ้านเพิ่มเป็นพิเศษหน่อยหนึ่งก็คือว่า อาจจะต้องเข้าใจจิตวิทยาแบบง่ายๆนะสำหรับวัยรุ่นและพัฒนาการทางเพศด้วยนะเรื่องแบบนี้หมอเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องติดอาวุธทางปัญญาขึ้นมาด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่รู้เขารู้เราบางเรื่องเราเข้าใจผิดแล้วเราก็ไปทำให้เกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหมอยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยการโต้กันเขาเรียกว่าเถียงซึ่งกันและกันเนี่ยถกเถียงซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นภาวะปกติไม่ใช่แค่ของลูกของพ่อแม่คนใดคนหนึ่งนะมันเป็นทั้งโลกเลยฮะและบอกตรงๆนะแม้ว่าจะเป็นลูกที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงยากบ้าพลังอ่อนไหวง่ายเวลาเขาเติบโตเข้ามาสู่วัยรุ่นเนี่ยเขาย่อมมีความคิดที่เขาอยากจะแสดงออกเมื่อเขามีความคิดที่อยากจะแสดงออกเขาก็อยากจะโต้ครับโต้คารมซึ่งพ่อแม่เนี่ยถ้าไม่เข้าใจว่านี่คือกลไกธรรมชาตินี่เป็นภาวะปกติเนี่ยก็จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วประโยคเด็ดอันหนึ่งของพ่อแม่ก็จะหลุดออกมาทันทีว่าเถียงฉันเหรอฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนดีที่มันไม่ลวกอันนี้หมอเติมนะครับหมอใส่เข้ามาเองนะครับแต่หมอบอกก่อนว่าพ่อแม่ชอบใช้คำนี้ว่าเถียงฉันเหรอฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่ถ้าสมมติเปลี่ยนใหม่ให้ใช้คำใหม่แทนว่าพ่อภูมิใจในตัวลูกมากเลยที่ตอนนี้ลูกมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วท่านจะสังเกตไหมมันจะดับอารมณ์ความรู้สึกปะทะกันได้ทันทีฟังลูกให้มากขึ้นว่าเหตุผลของเขาคืออะไรอย่างไม่มีอคติหลายครั้งเนี่ยพ่อแม่ตั้งธงมาให้เรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นประเด็นแรกการเลี้ยงลูกในยุคของวัยรุ่นเนี่ยเข้าใจความเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นให้ได้ซะก่อนผ่านไอ้จิตวิทยาหรือว่าจะเป็นพัฒนาการทางเพศเรื่องของเพศก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วถ้าพ่อแม่เข้าใจในสภาวะการในลักษณะนี้เวลาเราพูดคุยกันกับลูกเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเป็นมิตรภาพมากขึ้นเราเข้าใจลูกมากขึ้นเรารับฟังเสียงลูกมากขึ้นอันนี้เป็นจุดแรกๆที่หมอเข้าใจว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่เนี่ยจะต้องเปิดใจประเด็นที่สองเนี่ยพ่อแม่เนี่ยในยุคของลูกวัยรุ่นเนี่ยต้องเข้าใจถึงศักดิ์ศรีของคนเหมือนกันคือหมายถึงว่าคนทุกคนก็มีศักดิ์และมีสิทธิ์เหมือนกันพ่อแม่ต้องลดทอนอำนาจนิยมของตนเองลงความจริงการใช้อำนาจของพ่อแม่เนี่ยมันถูกต้องแต่มันถูกต้องที่เต็ม 100% เนี่ยตอนที่ลูกเรายังเล็กเช่นอายุน้อยกว่า2ขวบอำนาจของพ่อแม่มีไว้เพื่อปกป้องลูกน้อยไม่ให้เขาได้รับพยันตรายมีอำนาจมีไว้เพื่อให้เขาพัฒนาการมีพัฒนาการที่ดีเราก็พยายามทำสิ่งแวดล้อมทำทุกอย่างก็ตามให้เขาได้รับพัฒนาการที่ดีแล้วก็เติบโตขึ้นมาอย่างมีการได้รับการปกป้องและคุ้มครองอันนี้อำนาจเต็มแต่พอทันทีที่เขาเดินได้คล่องวิ่งได้แล้วเขาเริ่มมีสังคมเด็กๆด้วยกันเองปุ๊บอำนาจของพ่อแม่จะค่อยๆถอยน้อยลงไปยิ่งพอมาเป็นตอนวัยรุ่นเนี่ยพ่อแม่ต้องเข้าใจเลยว่าอำนาจของพ่อแม่จะเหลือเพียงแค่ 30-40% แค่นั้นเหลือแค่นั้นนะอีก 5-60% เนี่ยของเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาจะไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาจะไปอยู่กับโรงเรียนก็จะไปอยู่ในสังคมอาจจะมีรุ่นพี่อะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมากมาย 30% ของอำนาจของพ่อแม่นั้นจะต้องเปลี่ยนเทคนิคครับจะกลายเป็นผู้ฟังมากขึ้นเหลาความคิดมากขึ้นเทคนิคในการเหลาความคิดที่เราเคยคุยกันนั้นเนี่ยก็จะสามารถเอามาใช้ตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันว่าลูกเห็นแล้วรู้สึกยังไงลูกเห็นแล้วคิดอะไรลูกคิดว่าลูกจะทำยังไงต่อถ้าเจอเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้ไอ้คำถามปลายเปิดในลักษณะนี้ใช้กับวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นก็พร้อมในการที่จะเปิดใจสะท้อนความคิดเห็นของเราของเขาให้เราฟังลักษณะแบบนี้หมอเข้าใจว่าเป็นบทบาทสำคัญของพ่อแ
แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่อาจจะจำเป็นอย่างยิ่งในกลุ่มของวัยรุ่นก็คือว่าเวลาที่เด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่นปุ๊บมันจะมีฮอร์โมนประเภทหนึ่งที่หลั่งออกมาจริงๆมันมีหลากหลายฮอร์โมนออกมาบ้างมากมายเช่นถ้าเป็นเพศชายก็มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนถ้าเป็นเพศหญิงก็มีฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนต่างเพศแล้วมันจะทำให้สมองของเขาโดยเฉพาะสมองส่วนอารมณ์เนี่ยมันไวต่อสิ่งเร้ามากขึ้นจะเห็นว่าทำไมเขาระเบิดอารมณ์ได้ง่ายขึ้นเนี่ยพ่อแม่ต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้สมองมี3ส่วนนะก็คือสมองส่วนสัญชาตญาณที่เห็นข้อมือนี้สมองส่วนอารมณ์คือเหมือนนิ้วโป้งนี้ถ้างอนิ้วโป้งนี้ลงไปและเอา4นิ้วนี้โอบเหมือนสมองเลยฮะสมองส่วนข้อมือเนี่ยคือสมองส่วนสัญชาตญาณมีไว้เพื่อดำรงชีวิตว่ากันตามพฤตินิสัยเดิมๆถ้าเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเหมือนสันดานะฮะสัญชาตญาณพฤตินิสัยเดิมๆคุ้นชินทำจนคุ้นชินอันนี้คือสัญชาตญาณสมองส่วนอารมณ์มันมีในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมนุษย์ก็มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็มีมันคืออารมณ์และความผูกพันแต่4นิ้วนี้คือสมองส่วนคิดชั้นสูงฉะนั้นอันนี้คือเบรกอันนี้คือคันเร่งอยากได้อยากมีแต่ตัวเบรกจะบอกว่าหยุดไว้ก่อนแต่สิ่งที่พ่อแม่จะต้องเข้าใจก็คือว่าเวลาที่เด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่นปุ๊บมันมีฮอร์โมนหลั่งออกมานั้นเนี่ยมันจะทำให้สมองส่วนอารมณ์พลังมันเพิ่มขึ้นบางทีถ้าเบรกเกอร์เตรียมมาไม่ดีเนี่ยอาจจะเอาอารมณ์ไม่อยู่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแบบนี้เราจะช่วยเขาซัพพอร์ตเพื่อให้เบรกเกอร์เขาแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและคุมอารมณ์ตนเองได้อันนี้เป็นปัจจัยที่หมอเข้าใจว่าสำคัญมากที่จำเป็นจะต้องช่วยเขาในขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าเราทำให้เขามันจะมีฮอร์โมนอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าออกซิโตซินฮอร์โมนนี้เป็นฮอร์โมนแห่งความรักครับมันเป็นฮอร์โมน power of love มันประสิทธิภาพของมันคืออะไรรู้ไหมมันเป็นฮอร์โมนแห่งการยอมรับในสังคมครับเพราะจึงไม่แปลกเอ๊ะทำไมวัยรุ่นถึงได้มีความรู้สึกนิยมชมชอบเพื่อนของเขาอยากได้เป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนของอันนี้เป็นภาวะปกติของวัยรุ่นเลยฮะเขาเรียกว่าเป็น social acceptance ซึ่งเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าอานุภาพของฮอร์โมนออกซิโตซินนี้ซึ่งมันเป็นฮอร์โมนแห่งความรักด้วยแล้วมันกำลังพีคสูงสุดที่มันหลั่งในช่วงชีวิตของมนุษย์เลยคืออยู่ช่วงวัยรุ่นตอนกลางวัยรุ่นตอนกลางคืออายุประมาณไหนก็คืออยู่ระดับมัธยมเพราะเด็กระดับมัธยมทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยรุ่นตอนกลางและไอ้วัยรุ่นตอนกลางตรงนี้พีคของฮอร์โมนนี้ขึ้นสูงสุดเลยครับในวิถีแห่งชีวิตเลยครับคือหมอจะยกตัวอย่างสตอรี่อันหนึ่งหมอเข้าใจว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเข้าใจง่ายขึ้นสตอรี่อันนี้ที่หมอกำลังจะพูดถึงก็คือว่ามันมีเด็กคนหนึ่งที่แม่ทะเลาะกันกับเพราะเรื่องของความรักเลยฮะและเด็กคนนี้เนี่ยบังเอิญเขาไปกินยาคุมกำเนิดและแม่เนี่ยไปค้นกระโปรงของลูกสาวเนี่ยแล้วไปพบยาคุมกำเนิดแม่คงเถียงกันกับลูกมาอย่างเต็มที่เลยวันที่แม่มาพบหมอนั้นน่ะแม่ก็เอายาเม็ดคุมกำเนิดมาตั้งบนโต๊ะหมอแล้วก็พร้อมกับลูกสาวด้วยลูกสาววัย15ปีอยู่ระดับมัธยมเลยแม่ตั้งคำถามถามหมอเลยว่าช่วยซักประวัติให้หน่อยสิว่าลูกฉันเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์มาหรือเปล่าถ้าลองคิดดูนะว่าแม่ตั้งคำถามแรงโดยที่ลูกสาวก็อยู่แล้วแม่ก็ไปนั่งคอยข้างนอกเป็นหน้าที่หมอจะต้องคุยกันกับลูกประเด็นที่สำคัญเวลาเราจะคุยกับลูกที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยใจเราต้องเปิดแล้วประเด็นที่สองจะต้องให้เด็กเกิดความรู้สึกไว้วางใจเราให้ได้ว่าสิ่งที่เขากำลังพูดต่อไปนี้หมอยินดีรักษาเป็นความลับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมูลส่วนตนและกำลังมาเปิดเผยให้ซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วมันถูกเผยแพร่ไปทั่วไปหมดเลยนะไม่มีวัยรุ่นคนไหนเล่าให้ฟังหรอกครับยิ่งถ้าไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าถ้าเล่าไปแล้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นฝันไปละกันว่าเขาจะยอมเปิดเผยความเป็นจริงตรงนั้นให้เพราะพันธะสัญญาจึงเกิดขึ้นทันทีเลยว่าสิ่งที่ลูกจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยหมอยินดีที่รักษาเป็นความลับ
ากเรื่องไหนก็ตามที่ไม่สบายใจไม่ต้องการเล่าเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่ฟังลูกบอกหมอได้ตรงๆเลยหากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะสะท้อนให้กับพ่อแม่ลูกก็มีสิทธิ์ที่จะบอกกับหมอตรงๆได้เลยว่าเรื่องนี้ช่วยพูดคุยกับพ่อแม่ให้ทีหรือคุยกับแม่ให้ทีเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าน้องไม่ไว้วางใจหมอขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นชื่อตั้มนะฮะตั้มไม่ไว้วางใจตั้มจะอยู่กับหมอในขณะที่หมอคุยกับแม่หมอก็จะคุยตามที่เรารักษาสัญญากันไว้แต่ถ้าตั้มอึดอัดตั้มจะขอไปคอยข้างนอกหมอก็จะสัญญาไว้ว่าจะคุยเฉพาะประเด็นที่เราตกลงกันไว้แต่หมอมีเงื่อนไข3ข้อว่าถ้าสิ่งที่คุยกันต่อไปนี้ถ้ามันทำให้อันตรายต่อชีวิตของตั้มเสี่ยงและอันตรายต่อชีวิตของตั้มถ้าสิ่งที่เรากำลังคุยกันต่อไปนี้มันอาจจะเสี่ยงและอันตรายต่อชีวิตของคนอื่นรวมทั้งสัตว์สิ่งมีชีวิตอ่ะเอางี้เถอะถ้าสิ่งที่เรากำลังคุยกันต่อไปนี้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายมันผิดจารีตผิดวัฒนธรรมผิดประเพณีเลยเนี่ยมันหนักอ่ะขออนุญาตยกเลิกข้อตกลงนี้ครับเด็กสบายใจเด็กก็เล่าให้ฟังเลยว่าเขามีแฟนเขามีความรักเขามีคู่กิ๊กหลายคนมากและทุกครั้งที่มีแฟนเนี่ยลงเอยด้วยการมีเพศสัมพันธ์เพื่อนก็เตือนว่าต้องกินยาคุมกำเนิดเขาก็ไปกินยาคุมกำเนิดเขาก็ได้ข้อมูลมาจากค้นหาจากเว็บไซต์อะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็รู้ว่าจะต้องไปซื้อหาที่ไหนจะต้องกินยังไงบังเอิญครั้งนี้เขาพลาดและเขาไปวางไว้ในหมายถึงเก็บไว้ในกระโปรงของเขาแล้วแม่เป็นคนซักแม่ก็เลยไปค้นเจอส่วนคู่กิ๊กอันนี้เขาเพิ่งคบมาได้เดือนเดียวเด็กเล่ามาถึงตรงนี้ เด็กพูดกับหมอทันทีเลยว่าหมออย่าเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังนะเขาทวงสัญญาตรงนี้หมอก็เลยตั้งคำถามเขาว่าลูกที่ไม่อยากจะเล่าให้แม่ฟังเนี่ยกลัวอะไรตั้มเขาก็บอกว่ากลัวแม่จะเสียใจหมอก็ถามว่าไอ้ที่กลัวแม่จะเสียใจเนี่ยเพราะเรายังรักแม่ใช่ไหมเขาบอกใช่ยังรักแม่อยู่หมอก็เลยถามว่าตั้มมีความรักกับทั้งแม่ตั้มมีความรักกับแฟนไอ้สองความรักนี่มันต่างกันยังไงช่วยบอกหมอหน่อยได้ไหมว่าสองความรักนี่มันมีความต่างกันบ้างไหมตอนแรกเด็กคิดไม่ออกว่าเอ๊ะความรักมันมีวิธีแยกยังไงหมอก็เลยลองบอกดูว่าลองคิดดูซิว่าแบบที่แม่เรารู้สึกว่าแม่รักเราอยู่เนี่ยยังมีความรักให้เราอยู่เนี่ยเราสังเกตพฤติกรรมตรงไหนที่เรียกว่าแม่รักเราเขาก็บอกว่าแม่ยังกอดแม่ยังให้อาหารแม่ยังมีบ้านให้อยู่คือเขาก็ค่อยคิดเราชวนเด็กคิดเด็กคิดความรักพฤติกรรมความรักที่แสดงออกซึ่งความรักของแม่มาได้6ข้อแล้วก็ชวนคิดพฤติกรรมแสดงความรักของแฟนออกมากี่ข้อหมอก็ถามตั้มต่อว่าตั้มเคยทดสอบพลังรักของแม่บ้างไหมเด็กหันมามองหน้าครับเอ๊ะหมอมันมีวิธีทดสอบพลังความรักได้ด้วยเหรอมันมีสเกลมันมีวิธีทดสอบแล้วบอกไม่มีแต่วิธีทดสอบอันนึงที่ใช้วิธีทางจิตวิทยาได้เลยก็คือว่าคนเราเนี่ยถ้ารักกันจริงเนี่ยนะถ้าร่วมทุกข์ร่วมสุขมีความขัดแย้งเจอวิกฤตแล้วผ่านไอ้วิกฤตต่างๆนี้ไปด้วยกันแล้วไม่ทิ้งกันบังเอิญบ้านเนี้ยแม่ที่พามาเนี่ยบ้านหย่าร้างเด็กเข้าใจประเด็นได้ดีเลยว่าเออมันมีประเด็นจริงๆเพราะขณะตอนนั้นพ่อแม่ทะเลาะพ่อหย่าร้างทันทีเลยฮะเด็กเข้าใจประเด็นตรงนี้หมอก็เลยบอกว่าการทดสอบพลังรักเขาไม่ได้ทดสอบกันท่ามกลางความสุขนะเขาทดสอบท่ามกลางความทุกข์เขาทดสอบท่ามกลางวิกฤตและข้อขัดแย้งถ้ามีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นมีวิกฤตเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นกลับมาดูพลังรักถ้าเช่นนั้นหมอตั้งคำถามตั้มครับตั้มพอจะบอกหมอได้ไหมว่าหนูขัดแย้งกับแม่บ่อยขนาดไหนโอ้โหหมอเช้าสายบ่ายเย็นกลางดึกเที่ยงคืนเอาว่าเจอหน้าแม่พร้อมจะทะเลาะกันได้ตลอดเวลาโอเคแสดงว่า
หนูขัดแย้งกับแม่ตลอดเวลาแล้วในตลอดเวลาตรงนี้ไอ้6ข้อที่เมื่อกี้เห็นพฤติกรรมแสดงความรักของแม่มานั้นน่ะช่วยตัดออกไปเลยว่าเวลาที่แม่ขึ้นอารมณ์เต็มที่แล้วเนี่ยมันเหวี่ยงไปถึงขนาดไหนที่ทำให้สามารถตัดความรักนี้ออกไปได้หมอจึงหันมาท้าทายเด็กครับตั้มตั้มเคยทดสอบพลังรักของแฟนบ้างไหมอ่ะตั้มทดสอบพลังรักของแม่แล้วตอนนี้ตั้มรู้แล้วว่าพลังรักของแม่ที่มีอยู่6ข้อนั้นน่ะเมื่อตั้งใจตัดออกไปนั้นน่ะมันยังเหลือกี่ข้อตั้มไม่อยากรู้บ้างเหรอว่าถ้าเกิดลองทดสอบพลังรักของแฟนไปแล้วเนี่ยจะเหลือสักกี่ข้อเด็กคนนี้ทุกครั้งที่เจอหน้าแฟนก็ลงเอยด้วยการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งที่เจอหน้าแฟนแฟนขอว่าถ้าจะมีเพศสัมพันธ์แล้วต้องไม่ใส่ถุงยางอนามัยคือไม่ให้ใส่ถุงยางอนามัยด้วยหมอก็เลยแย่เขาว่ารอบนี้ถ้าเจอหน้าแฟนหมัดแย็บนะขอใส่ถุงยางอนามัยถ้าไม่ใส่ถุงยางอนามัยอย่าได้คิดจะมีเซ็กส์แต่ถ้าเอาหมัดฮุกนะน้องเอาให้เจ๋งๆเพื่อให้รู้เลยว่า4ข้อนี้จะเหลือสักเท่าไหร่เนี่ยนะน้องต้องปฏิเสธเลยว่ารอบนี้ไม่ขอมีเพศสัมพันธ์เพื่อวัดใจดูซิ4ข้อนี้จะเหลือสักเท่าไหร่สัปดาห์ถัดไปครับเด็กคนนี้มาพบหมอพร้อมผิวปากสบายใจมานั่งแล้วก็มานั่งคุยกับหมอแล้วเขาก็บอกเลยหมอหนูไปทดสอบแล้วรอบนี้ไม่ขอมีเพศสัมพันธ์แล้วเหลือสักกี่ข้อไม่เหลือเลยสักข้อเดียวหมอมันทิ้งหนูเลยค่ะหมอถามต่อเลยแล้วตอนนี้ตั้มรู้สึกยังไงจะไปรู้สึกอะไรหมอไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้เสียใจอะไรเลยก็ทีแม่เราทดสอบเช้าสายบ่ายเย็นกลางดึกเที่ยงคืนยังเหลือตั้ง2ข้อแต่ของตานี่แค่ปฏิเสธทีเดียวเองมันทิ้งหนูเลยแล้วหนูจะไปสนใจมันทำไมสิ่งที่หมอกำลังสะท้อนแบบนี้ให้ฟังกับวัยรุ่นก็คือว่าความรักนะมันมีหลากหลายรูปแบบ Sandberg Theory of Love เขาแบ่งความรักออกมาเป็นเกือบจะเรียกว่า7รูปแบบด้วยกันแบบที่1เลยเนี่ยคือความรักที่เป็น pure love ที่เป็นความรักอันเนื่องมาจากมันมี3คำที่มีความหมายเขาเรียกว่าความเข้าใจและเอื้ออาทรอันที่2พันธสัญญาอันที่3รักแบบเขาเรียกว่าปรารถนาความปรารถนาทางกายพูดง่ายๆอยากมีเซ็กอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นในสามอันนี้ถ้าเอาแค่ความรักที่เกิดขึ้นมาจากความเข้าใจและเอื้ออาทรไม่ได้มีเรื่องพันธสัญญาไม่ได้มีความปรารถนาทางกายใดๆคือพูดง่ายไม่ได้มีปรารถนาในการมีเพศสัมพันธ์อะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเอาแค่ pure love เนี่ยมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นในแม่กับลูกครูกับลูกศิษย์ครับที่มีความห่วงใยมีความเข้าใจมีความเอื้ออาทรความรักในลักษณะอย่างนี้เป็นแบบที่หนึ่งความรักที่เกิดขึ้นเฉพาะพันธสัญญาเลยไม่ได้มีความเข้าใจไม่ได้มีความห่วงใยเอื้ออาทรแต่มาจากพันธสัญญาอย่างเดียวไม่มีแม้กระทั่งความปรารถนาทางกายด้วยพันธสัญญานี้จะเกิดขึ้นในตัวอย่างของชนเผ่าหรือชนชาติบางชนชาติที่เขาใช้วิธีคลุมถุงชนคือไม่ได้มีความรักไม่ได้มีความปรารถนาทางกายแต่ถูกบังคับแต่งงานเกิดเป็นพันธสัญญาแล้วเราเรียกว่ารักในคลุมถุงชนครับความรักที่เกิดขึ้นจากวงเดียวก็คือความปรารถนาทางกายไม่ได้มีความห่วงใยไม่ได้มีความเข้าใจไม่มีความเอื้ออาทรไม่มีแม้กระทั่งพันธสัญญามีแค่ความรักแบบประเภทที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์แค่นั้นเองอันนี้รักฟันแล้วทิ้งครับหวังเพียงฟันแล้วทิ้งพูดง่ายๆก็คือถ้ารักในวัยรุ่นแบบนี้มีเยอะครับที่บางคนปรารถนาทางกายพอมีเพศสัมพันธ์ไม่มีพันธสัญญาไม่ห่วงใยไม่เอื้ออาทรไม่เข้าใจซึ่งกันและกันด้วยรักฟันแล้วทิ้งเลยครับแต่ถ้าเอา2วงมาบวกกันเช่นมีความเข้าใจ
แล้วก็มีความปรารถนาทางกาย2วงนี้มีความเข้าใจด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าโรแมนติกเลิฟครับรักโรแมนติกถ้าเอาพันธสัญญามาบวกกับความเข้าใจพันธสัญญากับความเข้าใจแต่ไม่มีความปรารถนาทางกายแล้วเขาเรียกว่ารักสวรักสูงวัยรักวัยทองเวลานอนก็นอนคนละห้องไม่ได้มีความปรารถนาทางกายมีเพศสัมพันธ์อะไรใดๆแล้วแต่ยังรักอยู่ยังห่วงใยกันอยู่แล้วก็ยังมีพันธสัญญาต่อกันรักแบบนี้เขาเรียกว่ารักสวรักวัยทองแต่ถ้าเกิดเป็นรักแบบประเภทที่มีพันธสัญญาบวกมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่ได้มีความเข้าใจต่อกันนอกจากจะใช้คำว่ารักที่เกิดขึ้นจากเขาเรียกว่ารักบังเอิญนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าบังเอิญฟันแล้วทิ้งกะจะทิ้งแต่มันทิ้งไม่ได้ก็ต้องมาแต่งงานรับหลังแต่งงานกับรับหลังคือพูดง่ายๆมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะไปมีรักแบบนี้ก็เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะแค่ในวัยรุ่นบางทีเกิดขึ้นแม้กระทั่งในผู้ใหญ่เป็นวัยที่ขึ้นมาเป็นเยาวชนหรืออาจจะกลายไปเป็นวัยที่เริ่มต้นจะเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นแล้วก็มีให้เห็นแบบนี้ด้วยแต่รักที่สมบูรณ์แบบจะต้องเกิดขึ้นจากทั้ง3วงครับแล้วถ้าให้ดีมันต้องเกิดขึ้นบนผ่านร้อนผ่านหนาวร่วมทุกข์ร่วมสุขบนความเข้าใจและเอื้ออาทรรักแบบนี้ต้องใช้เวลาเขาเรียกคอนซัมเมทเลิฟรักที่สมบูรณ์แบบที่มันเกิดขึ้นจากการใช้เวลาผ่านร้อนผ่านหนาววัดความทุกข์เจอวิกฤตเจอข้อขัดแย้งแล้วรักนั้นยังคงจีรังพัฒนาขึ้นมากลายไปเป็นความห่วงใยความเอื้ออาทรจนในที่สุดนำมาสู่การมีพันธสัญญาที่จะไม่ทิ้งกันแล้วก็แต่งงานและมีความปรารถนาทางเพศสัมพันธ์เราเรียกอันนี้เป็นรักสมบูรณ์แบบเพราะน้องๆวัยรุ่นทุกคนครับถ้าริจะมีรักน้องอย่าลืมพลังแห่งการปฏิเสธจงใช้พลังแห่งการปฏิเสธในการทดสอบพลังรักด้วยและจงภูมิใจด้วยนะครับว่าถ้าใช้พลังแห่งข้อขัดแย้งพลังแห่งการปฏิเสธแล้วพลังรักนั้นมันมาลายศูนย์มันไม่มีจงรับรู้ไว้เลยว่านั่นไม่มีทางที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นคอนซัมเมทเลิฟแน่นอนครับ